พอพูดถึงเรื่องปีชงคนก็แซวนะคะว่าคนคนหนึ่งนะคะที่เพิ่งจะสึกมาไม่นานทิศสมปองเนี่ยเหมือนปีนี้เนี่ยชงหนักเหมือนกันนะชงหนักถ้าเชื่อว่าชงแต่พี่ก็ไม่แน่ใจบางคนแซวถึงขั้นว่าตอนที่ท่านสึกออกมาเนี่ยนะคะได้ดูฤกษ์สึกหรือเปล่าโอ้โหคือท่านเองเนี่ยทิศสมปองเอ่ยชื่อเลยละกันเพราะว่าตอนที่สึกมาใหม่ๆเนี่ยก็มีคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าทิศสมปองวันที่สึกเนี่ยได้ดูฤกษ์ดูรามหรือเปล่าเพราะก็ถือนะพี่กระบอกคุณผู้ชมผมเองเนี่ยบวชมาผมยังถือเลยอ่ะคือวันที่สึกมาเนี่ยพ่อโทรเลยนะคือต้องดูฤกษ์ดูรามวันเวลาออกประตูไหนโบสถ์ไหนคือมันเป็นเรื่องอย่างนั้นจริงๆคุณผู้ชมคือถ้าเกิดใครที่สึกมาแล้วไม่ดูฤกษ์ดูรามเอาแบบเลิกสะดวกอยากสึกแล้วอ่ะแล้วเดินไปสู่เดินประตูโบสถ์ด้านหลังวัดอย่างเงี้ยบางคนเขาเชื่อนะคุณผู้ชมว่าเดินไปบางทีอาจจะเป็นบ้าก็มีเดินไปอาจจะถูกรถชนก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกยามเป็นสิ่งสำคัญแต่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะเรื่องของเลือกยามก็อย่างหนึ่งเรื่องของการกระทำของตัวเองก็อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งใช่อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าทิศสมปองเนี่ยดราม่าเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันตั้งแต่ศึกออกมานะศึกมาปุ๊บก็มีการท้าตีท้าต่อยกับพี่ศรีสุวรรณจันยาก็มาขอโทษขอโพยแล้วพี่ผมใจร้อนผมขอโทษแล้วกันผมมันมีเรื่องความเป็นนักเลงสูงอ่ะพี่มันห้าวอ่ะพี่สุดท้ายก็ออกมาขอโทษขอโพยก็จบกันไปดราม่านั้นไปเสร็จปุ๊บแต่ที่ดราม่าหนักที่สุดคือออกรายการรายการหนึ่งคุณผู้ชมแล้วก็ในบางช่วงบางตอนอ่ะพี่กระเบาพูดเองนะว่าแอบหลงรักแอบชอบอดีตนางสาวไทยนั่นก็คือคุณบุ๋มปนัดดาวงพอดีในขณะที่ตัวเองครองสมณศักดิ์เป็นสมณเพศเป็นผ้าเหลืองอยู่อ่ะแล้วบอกว่าอุ๊ยชอบสีกาคือผมฟังนะคุณผู้ชมตกใจคุณพระคุณเจ้าเอามือทาบอกแบบทิศสมปองนี่คือพระที่เราเคยเคารพนับถือเคยกราบเคยไหว้วันนั้นแทบจะเอามือเนี่ยไว้ข้างหลังเลยอ่ะช็อกช็อกช็อกแล้วก็ตกใจเพราะว่าไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะได้ยินคำพูดนี้ออกมาจากพระที่เรานับถือแล้ววันนั้นที่ออกมาเปิดตัวโอ้โหเต้นแรงเต้นการ้องเพลงสนุกสานเฮฮาเฮ้ยแต่เราแบบเฮ้ยท่านจะไม่รู้สึกเหนียมอายหน่อยหรอท่านจะไม่รู้สึกเคอะเคินหน่อยหรอที่จะแบบจะมาเต้นแรงเต้นกาเปิดตัวเพลงแม่ปองอะไรเขาว่ากันไปแต่สิ่งที่อยากจะเล่าวันนี้คุณผู้ชมได้ฟังเนี่ยเพราะว่าในบางช่วงบางตอนของรายการลังกล่าวเนี่ยที่สมปองเนี่ยเขาพูดแล้วก็พาดพิงถึงพี่บุ๋มปนัดดาว่าตอนนั้นแอบรักแอบชอบนะบางทีก็รู้สึกเจ็บเหมือนกันที่รู้ว่าพี่บุ๋มเนี่ยมีข่าวกับผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนี้กับนักแข่งบอลนักรถแข่งรถอะไรก็แต่รู้สึกเจ็บจี๊ดจี๊ดอยู่ในหัวใจว่าผู้หญิงที่เรารักผู้หญิงที่เราแอบปลื้มมีเรื่องราวกับผู้ชายคนนี้เฮ้ยคิดแบบนี้ได้ยังไงอ่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคุณผู้ชมที่พูดอีกว่าเคยมีครั้งหนึ่งพี่บุ๋มปนัดดาเนี่ยเคยไปนอนที่บ้านเขาที่สมปองเนี่ยไปนอนที่บ้านที่โคราชอ่ะแล้วปรากฏว่าไปนอนที่ห้องพี่สาวที่เสียชีวิตแล้วก็เกิดความประทับใจว่าโอ้โหอดีตนางสาวไทยเดินทางมานอนที่บ้านแต่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมทั้งเรื่องพี่ผมคิดยังไงที่สมปองออกมาพูดว่าแอบรักแอบชอบตอนที่ตัวเองห่มผ้าเหลืองรวมถึงจะมาพูดว่าในวันที่เดินทางไปนอนที่บ้านที่สมปองเนี่ยไปคนเดียวหรือเปล่าเพราะเรื่องนี้เนี่ยพี่ผมเสียหายนะค่ะคือไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุเนี่ยพี่บุ๋มไปกับใครไปคนเดียวหรือเปล่าแล้วไปทำอะไรทั้งหมดคุณผู้ชมไปฟังการเปิดใจกับคุณบุ๋มปนัดดาเชิญฟังครับไม่จำเป็นพูดก็ได้แต่เพียงแต่ว่าเมื่อก็พูดมาแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดมองในมุมที่พี่กลับย้อนอดีตกลับไปตอนนั้นเนี่ยเราเองขอบคุณกันด้วยซ้ำที่เขาไม่แสดงท่าทีอะไรให้เรารู้สึกอึดอัดจนเกินไปและก็ไม่ได้แสดงท่าทีลุกขาก็คือยังใช้มันอึดอัดใจตัวเองไปอยู่ที่ผ่านมาก็เลยกลายเป็นพี่สาวคนหนึ่งที่ทำงานร่วมกันได้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาขาดอะไรมันก็ต้องมีคนสามารถที่จะติดติ่งว่าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยที่สมปองเนี่ยยังได้พูดถึงในบางช่วงบางตอนว่าได้มีโอกาสพี่บุ๋มนี่ได้มีโอกาสไปบ้านเขาแล้วก็ไปนอนอยู่ในห้องพี่สาวเขาที่เสียชีวิตตอนนั้นเนี่ยพี่บุ๋มไปคนเดียวหรือว่าไปกับใครด้วยไหมครับวันนั้นเนี่ยคือไปเดินแฟชั่นโชว์ที่โคราชสวยด้วยเวลาไปไหนจะได้สวยด้วยเนี่ยนะคะครับคือเอาอย่างนี้นะคะอาจจะมีคนตั้งคำถามว่าอ้าวก็ตัวของคุณสมปองเนี่ยนะคะก็สึกแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เป็นแบบเล่าๆนี่แหละไม่ได้ใส่ผ้าเหลืองจะพูดไม่ได้หรออย่าลืมนะคะว่าตอนที่คุณสมปองเนี่ยให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าตอนที่ยังเป็นพระรู้สึกเหมือนอนิยมชมชอบอาจจะปลื้มหรืออะไรส่วนตัวพี่บุ๋มก็ว่าไปเถอะคือถ้าแอบส่องไอจีพี่บุ๋มด้วยใช่ไปแอบส่องว่าวันที่พี่บุ๋มใส่ชุดป้าวิววิวเนี่ยคือใจนึงก็อยากจะกดไลค์อีกใจนึงก็เอ๊ะเฮ
มีอย่างนี้ด้วยมันก็เลยต้องพิจารณาว่าเอาละสิ่งเหล่านี้นะคะคือเพิ่งศึกมาไม่นานครับควรจะต้องพูดในช่วงเวลานี้หรือว่าควรจะสื่อสารหรือไม่อย่างไรใช่ถูกต้องไหมมันก็ต้องดูตามความเหมาะสมว่าควรมิควรที่จะพูดหรือนำเสนอไปเพราะว่านอกจากเรื่องของพี่บุ๋มนะที่ออกมาเอาจริงๆตัวของพี่บุ๋มนี่ก็คงอยากจะเตือนว่าบางอย่างมันก็ไม่ควรพูดใช่คือเจตนาจริงๆที่พี่บุ๋มมาวิดีโอคอลในรายการวันนั้นเนี่ยต้องการจะเตือนสติน้องอ่ะเอาที่ว่าสักเป็นน้องอ่ะที่สมปองเนี่ยคือเตือนสติว่าเฮ้ยเองอย่าห้าวเกินตั้งแต่ศึกมาเนี่ยรู้สึกห้าวเหลือเกินท้าตีท้าต่อยคณะมึงอะไรอย่างนี้คือจะมาห้ามมาปรามน้องแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหน้าจอคือมันกับกะละปัดไงแล้วเป็นดราม่าใหม่คนก็บอกอ้าวสร้างคอนเทนต์หรือเปล่ายืนยันตรงนี้ว่าไม่ได้สร้างไม่มีคอนเทนต์แล้วก็คำถามที่ถามพี่บุ๋มเนี่ยแกก็ตกใจว่ามันมีคำถามนี้ได้ยังไงอ่ะคือรู้สึกไงที่สมปองชอบอย่างเงี้ยแกก็อึ้งแกก็ตกใจพี่เขาวาไปไม่เป็นเหมือนกันตอนนั้นก็ช็อกอยู่ช็อกเหมือนกันไม่คิดว่าจะเจอคำถามแบบนี้ใช่ซึ่งนอกจากเรื่องของประเด็นดราม่าคุณบุ๋มบนัดดานะคะล่าสุดมันก็มีดราม่าอีกเพราะในภาพที่เขาไปทำรายการกับพี่อีทตรงหลังสอนนะคะก็ในเป็นรายการ YouTube อ่ะปรากฏว่าก็จะมีสาวๆนี่มานั่งใกล้เยอะแยะมากมายนะคะคือทีเนี้ยมันก็เหมือนในคลิปนี้นะคะชื่อรายการแดกอะไรนะแดกตับชื่อรายการเขานะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีภาพที่ตัวของที่สมปองเนี่ยไปร่วมรายการด้วยแล้วก็ทีนี้นะคะนี่เนี่ยมีภาพที่อยู่ในท่ามกลางสาวๆนะคะท่ามกลางสาวๆค่ะคลิปนี้นะคะเนี่ยโอ้โหอย่างเงี้ยอันนี้ไปไวอย่าแช่สิคะดิฉันตกใจนะคะนี่ช็อตนี้แหละช็อตนี้แหละคือช็อตที่ดราม่าเกิดขึ้นใช่เราก็เข้าใจนะคะว่าตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นพระแล้วแต่คือภาพจำเนี่ยเพิ่งศึกไม่นานคนก็ยังนึกออกที่สปองแล้วถ้าไม่ได้บวชวัน2วันนะพี่กระบอกคุณผู้ชมบวชไปตั้ง30ปีอ่ะเกรงใจพระเหลือนิดนึงได้ไหมห่างๆหน่อยแล้วค่อยจะมีอาการก็ได้อะไรก็แล้วแต่สุดท้ายในเพจของพี่อีทปองหลังหรือว่าสมพงษ์คู่นาประถมก็อธิบายนะเพราะตรงนี้มันเป็นดราม่าออกไปต่อบอกว่าคลิปนี้คือมีแขกรับเชิญก็คือแม่ปองก็คือที่สปองแล้วก็ทีนี้นะคะคือที่เห็นว่ามีภาพน้องทีมงานนั่งตักแม่ปองเป็นแค่ช็อตสั้นๆที่น้องแกล้งแม่ปองเท่านั้นในคลิปจะนำเสนอให้เห็นถึงความสามารถและให้ทราบถึงผู้หญิงในอุดมคติของแม่ปองว่าอีก2ปีจะแต่งงานนั้นชอบผู้หญิงแบบไหนจึงแจ้งมาให้รับทราบครับผมนี่คือเหมือนที่สมปองกำลังเดินเกมผิดอะไรหรือเปล่าตั้งแต่ศึกมาเนี่ยคือถ้าวางช่องลมช่องไฟช่องเสียงถูกต้องนะดราม่าแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นแล้วแรงศรัทธาแรงชื่นชมต่างๆมันน่าจะดีกว่านี้หรือเปล่าคือเรื่องมันเรื่องควรจะอยู่ส่วนตัวถูกคือจะแต่งงานจะชอบผู้หญิงแบบไหนขาวสวยหมวยอึ๋มผมสั้นผมยาวมันเก็บไว้ในใจก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องมาแบบโหโฆษณาให้ชาวบ้านชาวช่องเขารู้ไม่รีบร้อนขนาดนี้แล้วดูภาพเนี่ยคือเราสงสารเยาวชนที่ชื่นชมเขาอะที่ชื่นชมเขาตั้งแต่ที่เขาสมัยที่เขาเป็นพระเราเองนะตอนเราเป็นเด็กๆอะเรายังชื่นชมคุณเลยอ่ะแต่วันนี้พอเราเห็นคุณในลักษณะแบบนี้เราแบบจากที่ยกมือพนมเนี่ยแทบจะมือสวัดลงทิ้งเลยอ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะล่าสุดเนี่ยตัวของทิศสมปองก็โพสต์นะคะ บอกว่าอย่างนี้ว่านับจากนี้ขอสำรวมระวังเรื่องสุภาพสตรีอย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำของลูกเพจทุกท่านแม่ปองคนเดิมเพิ่มเติมคือเป็นคนดีเอาอย่างนี้นะ คือตั้งแต่ศึกออกมาใช่ไหมไปท้าตีท้าต่อยกับพี่สีก่อนแล้วก็อพอลูกเพจทักนะฮะก็หยุดไปทีนึงหรือตอนจะเล่นการเมืองลูกเพจทักก็ไม่ไปพอมาเรื่องดราม่าผู้หญิงผู้หญิงลูกเพจทักก็ไม่ไปคุณต้องคิดก่อนคุณสปองคุณต้องคิดก่อนนะคะว่าอะไรควรไม่ควรคือในตอนนี้มันมีสุภาษิตว่าไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาใช้กันได้กับคุณที่สมปองเลยนะอันนี้เตือนนะนี่เตือนด้วยความหวังดีนะที่สมปองอย่าปะท้าตีท้าต่อยผมนะผมไม่สู้คุณนะถ้าสู้นี่ก็ไม่อยู่รอดถึงวันนี้